อ่ะสวัสดีครับพี่เกษมครับครับนะสครวัสบดีครับไม่เจอกันนานนะครับพี่นะตลาดเองก็จริงๆเจอทุกวันนะพี่นะแต่ไม่เจอในห้อง YouTube นะครับอ่ะก็สําหรับภาพกลยุทธ์นะฮะเรามีการปรับดัชนีขึ้นมานะจาก1230จุดเป็น1310จุดนะครับก็เนื่องจากว่าเราก็คิดว่าข้อที่1ตัวสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเนี่ยมันก็ควบคุมดีกว่าที่คาดก็คือหลังจากปลดล็อกเฟส2เฟส3มาเนี่ยจํานวนผู้ป่วยในประเทศเองเนี่ยก็ไม่มีครับคือศูนย์เนี่ยมาหลายวันเลยส่วนใหญ่เป็นที่กลับมาจากต่างประเทศครับข้อที่2คือ liquidity ในตลาดมันมากขึ้นก็คือ foreign กลับมาซื้อบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ดีไอ้ประเด็นเนี้ยเรามองว่าเป็นเงินที่เข้ามาเก็งกําไรชั่วคราวมากกว่าเพราะอย่างที่ผ่านมาก็คือเข้ามาเก็งกําไรแบงค์แป๊บนึงปุ๊บก็เวียนไปเซกเตอร์อื่นเราคิดว่าพวกนี้ไม่น่าจะเป็นเงินระยะยาวนะครับแล้วเราก็ปรับ index target ขึ้นมาเดิมเนี่ยเราให้ที่ -2 SD ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ -1 SD เพราะฉะนั้นตัว index target เองเนี่ยก็จะปรับขึ้นมาจาก1,230เป็น1,310อันนี้ก็อยู่ที่16เท่าครึ่งครับแต่ว่าถ้าเราดูตลาดตอนนี้มันประมาณ 1,400 นิดๆซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันเท่ากับประมาณ average 5ปีย้อนหลังซึ่งเราก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าเลเวลนี้เนี่ยมันน่าจะยังแพงไปอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุจริงๆหลายมันมาจากหลายๆสาเหตุนะครับก็คือ1เราก็มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะรีบาวแบบ V shape เหมือนตลาดหุ้นได้ครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเหมือนตัวอยู่มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หลัก2อันคือจริงๆมันมีอยู่หลายตัวนะ 4-5 ตัวแต่ว่าตัวหลักเนี่ยมันก็คือตัว export ซึ่งเราตัวส่งออกครับซึ่งแบงก์ชาติเองก็คาดว่าเนี่ยปีนี้น่าจะลบประมาณ 9% ครับแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็อาจจะบอกว่าน่าจะมีดาวไซด์มากกว่าอัพไซด์เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยดูท่าทางจะค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีดาวไซด์จากเอ็กซ์พอร์ตถ้าเอ็กซ์พอร์ตแย่มันหมายความว่าไงก็คือจริงๆแล้วเราไม่ต้องมองกลับไปไกลเราดูแค่ก่อนปี16เนี่ยที่เอ็กซ์พอร์ตมันยังไม่ฟื้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพวกกำลังการใช้กำลังการผลิตในโรงงานต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำก็คือถ้ามันลงมาต่ำกว่าแบบ 65% นี่ก็คงแทบจะไม่มีตัว new private investmentไม่มีการลงทุนภาคเอกชนใหม่ๆเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายถึงว่าไอ้ตัวเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือตัว private investment เนี่ยซึ่งประมาณ 18% ของ GDP เนี่ยตัวนี้ก็คงจะแผ่วครับตัวที่2ก็คือเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนนอกจากตัวการใช้กำลังการผลิตที่มันต่ำแล้วจะทำให้ไอ้ private investment ใหม่ๆไม่มีน้อยเนี่ยหรือไม่เกิดเลยเนี่ยยังจะทำให้ตัวโรงงานทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องมีการปลดพนักงานครับนั่นก็หมายความว่ากำลังเงินในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งสำหรับระดับฐานล่างเนี่ยก็จะลดลงอีกนั่นก็จะฉุดซึ่งในตัว private consumption เนี่ยก็เป็นตัวที่ใหญ่ประมาณ 50% ของ GDP เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็อาจจะขับเคลื่อนลำบากนะครับจุดการบริโภคลงไปอีกนะครับพี่อืมครับซึ่งตอนนี้คนก็อาจจะเริ่มเห็นผลกระทบแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นเยอะมากเพราะว่าคือ1รัฐบาลยังมีไอ้ตัวเงินที่แจกอยู่ 5,000 บาท3เดือน3เดือนนะครับถึงเดือนนี้ใช่พี่ถึง3พฤษภาคมมิถุนายนหมดเดือนนี้แล้วนะครับพอหลังจากเดือนนี้ไตรมาส3เราก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีคือคนอาจจะเห็นความยากลำบากมากขึ้นกว่านี้ครับข้อที่2ก็คือตัวอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวครับซึ่งนักท่องเที่ยวปีแล้ว40ล้านปีนี้เราคาดว่าจะลบ 60% ลงมาเหลือ16ล้านซึ่งดูแล้ว16ล้านเนี่ยก็ยังเผลออาจจะยังยากใช่พี่ยังยากที่จะได้เพราะว่าเมษาพฤษภานี่0เลยพี่0เลยเมษาพฤษภาคิดว่ามิถุนายนก็0เพราะเรายังปิดประเทศน่านฟ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไตรมาส3ทั้งไตรมาสเนี่ยโทษทีไตรมาส2ไตรมาส0เลยเนี่ยมันก็ดึงค่อนข้างยากครับซึ่งปีนี้อาจจะมีโอกาสลบมากกว่า 60% แต่ว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสบวกมากกว่า 50% เพราะถ้ามันยิ่งลบลงมาแรงเท่าไหร่มันก็ฐานยิ่งต่ำมันก็รีบาวด์ได้โชว์ได้ฐานสูงแต่ว่ารีบาวด์ก็ยังไม่กลับไป40ล้านคนเหมือนปีที่แล้วใช่มั้ยซึ่งคาดว่าเท่าไหร่พี่ซึ่งเดิมเนี่ยเราคาดว่าปีนี้ลงมาลบ 60% ใช่ไหมก็อยู่ที่16ล้านปีหน้าบวกไป 50% ก็อยู่ที่24ล้านถ้าเทียบกับปี19ที่40ล้านเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังอีกไกลเลยเราก็คิดว่าคงต้องอีก 2-3 ปีกว่าจะกลับไปถึงในระดับนั้นได้นะครับงั้นที่คนที่เก่งกำไรในเรื่องของหุ้นโรงแรมเนี่ยก็อาจจะต้องครับมาใช้ความระมัดระวังนะครับเที่ยวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ GDP อ่ะพี่นักท่องเที่ยวประมาณ 11% ของ GDP ในปีที่แล้วเราคาดว่าปีนี้อาจจะลงมาเหลือแค่4ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเรียกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเมื่อกี้ลืมพูดไปในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็คื
ถ้าเราดูในเรื่องของบาทเนี่ยก็เห็นตอนนี้แข็งพรวดพราดพรวดพราดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะต้องระวังเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตก็ต้องระวังด้วยแล้วหุ้นในกลุ่มที่มันวิ่งขึ้นเพราะว่าตัวบาทอ่อนก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ต้องระวังมันสวนกลับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างคุณเอก็แนะนำไปแล้วว่าหุ้นที่มันราคาเวอร์เกินพื้นฐานไปเยอะอย่างเช่นพวกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์หลายตัวก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะครับครับกลับมาที่ตรง strategy อย่างตรงนี้ก่อนคือเนื่องจากนอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งเราผมคิดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าเดิมในไตรมาส3เนี่ยเพราะไตรมาส2ตอนนี้รัฐบาลก็ยังมีขอร้องอยู่ว่าอย่าเพิ่งปลดคนงานกันเยอะไตรมาส3อาจจะชักไม่ไหวแล้วกระเป๋าจะแฟบแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีการปลดคนมากขึ้นในไตรมาส3เรามีคาดด้วยเนี่ยพี่ว่าจะปลดเท่าไหร่ใช่มั้ยพี่คือก็มีสภานายจ้างเค้าคิดว่าโอ้โหจะขึ้นไปประมาณ 18% อะไรต่างๆนานาซึ่ง8ล้านคนใช่มั้ยพี่จาก30กว่าล้านคนที่จ้างงานอยู่นะซึ่งตรงนั้นถ้า10ถ้า 8% จาก30กว่าล้านเนี่ยขึ้นไปยิ่งไกลเกือบ 20% แล้วมั้งครับซึ่ง 2% 23% ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าจะไม่เกิดไม่คงไม่ลงไปเยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีตรงเนี้ยก็จะทำให้การบริโภคเนี่ยบริโภคภาคเอกชนเนี่ยคงจะค่อนข้างจะเหนื่อยในไตรมาส3นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความหวังที่จะเห็นทั้งนักท่องเที่ยวฟื้นในไตรมาส4เนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีกลุ่มเดียวที่มาได้ก็คือจีนครับเพราะว่าของเขาอาจจะระบาดน้อยกว่าแล้วเราก็อาจจะมีควบคุมโรคได้ดีเขาอาจจะยังกล้ามาเที่ยวแต่ว่าก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะชดเชยนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆได้เท่าไหร่นะครับอันนี้กลับมาดูนอกจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นว่าตามหนังสือพิมพ์ก็จะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเพราะว่าอย่างเมื่อเร็วๆนี้กรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐ18ท่านก็ลาออกก็ทำให้คณะกรรมการบริหารทั้งหมดเนี่ยหมดสภาพไปตอนนี้เขาพยายามจะเร่งให้มีการประชุมของพรรคประชุมสามัญของพรรคเพื่อจะเลือกคณะกรรมการบริหารใหม่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตามข้อบังคับพรรคเนี่ยก็อาจจะยังได้ถึงวันที่ประมาณกลางเดือนหน้าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าทางกลุ่มทางฝ่ายดร.ตมะเนี่ยก็อาจจะยังไม่อยากรีบเลือกตั้งใหม่ครับเร็วแต่ว่าคิดว่าช้าเร็วมันก็คงจะเลือกตั้งถึงกรรมการพรรคใช่มั้ยพี่เลือกตั้งกรรมการพรรคนะเลือกตั้งกรรมการพรรคใหม่อย่างเร็วเพราะว่านั่นหมายถึงคงต้องมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคในการที่การพักซึ่งมันก็อาจจะลิงก์ไปถึงส่งผลตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยคือต่อให้พลเอกประยุทธ์จะบอกว่าพักก็เรื่องของพักครม.ครม.ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าในทางความเป็นจริงนี้ผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยากเพียงแต่ว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์อาจจะมีแต้มต่อเยอะเพราะเนื่องจากสามารถที่จะทำการควบคุมเรื่องโควิดได้ดีก็เลยทำให้คะแนนเสียงของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะได้เพิ่มขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมาแต่พอถ้าเกิดในเข้าไปในไตรมาส3หลังจากคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าปัญหาที่น่าหนักใจสำหรับรัฐบาลชุดนี้อีกอันนึงก็คือถ้าเรามีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ทีมใหม่ไม่ได้ดูดีกว่าทีมเก่าเนี่ยก็น่าจะยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับซึ่งตรงนั้นนี่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเซนติเมนต์ของตลาดได้เหมือนกันนะครับครับทีมเก่าคือดร.สมคิดนะพี่นะทีมดร.สมคิดดร.อุตมะซึ่งได้รับการยอมรับระดับหนึ่งครับซึ่งคือถึงแม้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาไอ้เรื่องของการวางมาตรการหรือการimplement มาตรการต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรดียอดเยี่ยมตรงใจยอดเยี่ยมเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยมาทำเนี่ยก็อาจจะน่าจะเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ที่เมื่อกี้พูดไว้เกิดไว้เรื่องของความยากลำบากในเรื่องของเศรษฐกิจในไตรมาส3เนี่ยแล้วลองมองไปเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็พูดว่าหลังจากที่ออกพรบเงินกู้1ล้านล้านเข้าไปแล้วเนี่ยตัวหนี้สาธารณะจะกระโดดขึ้นมาจาก 43% สิ้นเดือนเมษาเป็น 52% สิ้นปีนี้แล้วก็ขึ้นไปถึง 58% ณสิ้นปีหน้าซึ่งตรงนี้มันใกล้ซิลลิ่งที่ 60% เข้าไปแล้วครับอันนั้นก็หมายความว่าการที่จะออกมาตรการชุดใหญ่ออกมาอีกเพื่อจะมาช่วยฟื้นเศรษฐกิจเยอะๆเนี่ยก็น่าจะยากนะน่าจะเหนื่อยรวมไปถึงพวกโครงการรัฐบาลขนาดใหญ่พวกอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายที่จะต้องใช้เงินรัฐบาลในการที่จะลงทุนนะครับที่จะให้รัฐบาลกู้มาลงทุนเนี่ยก็คงยากก็คงหันไปอยู่ในรูป PPP แทนซึ่ง PPP ก็คงยากเพราะผมคิดว่าตอนเนี้ยฝ่ายเอกชนก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายเอกชนจะมีเงินเยอะจะลงทุนในพวกโครงการสาธารณะพวกนี้ซึ่งผลตอบแทนต่ำ PPP คือร่วมทุนรัฐบาลเอกชนนะพี่นะครับ Public Private Partnership ครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังค่อนข้างที่จะ
คิดว่านักทุนอาจจะต้องระมัดระวังคือผมเชื่อไอ้การที่ตลาดมันขึ้นมามันเป็นเรื่องของ liquidity แล้วก็ sentiment ที่มันปรับตัวขึ้นชั่วคราวแต่ว่าก็อาจจะอย่าเก็งกําไรกันจนเพลินเกินพื้นฐานมันเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าคนที่จะเล่นแลกการเนี่ยแบงก์อาจจะยังได้อีกนิดหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมามันขึ้นมาแป๊บเดียวก็อาจจะมีการปรับฐานใหม่ๆแล้วแล้วก็มันอาจจะกลับมาเล่นใหม่ก็ได้เพราะว่าราคามันยังไม่แพงแต่ผมเชื่อตรงนี้ก็คงยืนไม่อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ NPL อะไรต่างๆยังดูไม่ได้กระโดดขึ้นมาเยอะมากเพราะว่ารัฐบาลแบงก์ชาติบอกให้ยังเมนเทนในตัวสถานะของลูกหนี้ก่อนโควิดไว้ก่อนคือตกชั้นในช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังโอเคยังเป็นแบบเดิมอยู่ยังก่อนที่จะตกชั้นนะครับอันนี้ให้ไว้6เดือนใช่พี่เพราะฉะนั้นจะไปเห็นภาพชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยในการเล่นพวกหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับ แต่ว่าถ้าจะต้องการเล่นกลุ่มแบงก์จริงๆแล้วก็เลือก BBL ครับนะครับส่วนท็อปพิกของเราเนี่ยก็จะมี CPF CPO InTouch จุฬารัตน์แมคโคร Landon House แล้วก็แบงก์กรุงเทพนะครับครับนั่นคือท็อปพิกครับพี่นะStrategy Long Short มีไหมพี่Strategy Long Short ก็มีก็ถ้าคืออันนี้จริงๆแล้วสำหรับพวกนักทุนต่างชาติเป็นหลักก็คือบางคนก็อาจจะไม่อยากเพิ่ม exposure ในตลาดไทยเยอะอยากจะลองตัวหนึ่งช็อตตัวหนึ่งนะครับก็สำหรับในกลุ่มแบงก์เราก็จะลอง BBL ช็อต SCB ครับนะครับกลุ่มพวก hospitality เนี่ยก็จะเป็นลองจุฬารัตน์ช็อต Sentel ครับนะครับกลุ่มพวก consumer finance ก็จะเป็นลองสวัสดิ์ช็อต KTC ครับกลุ่ม energy petrochem ก็จะเป็นลอง PTT EP ช็อต PTGC ครับส่วนกลุ่ม property ก็จะเป็นลอง Landon House ช็อตอมตะนะครับนะก็ลองไปกำหนดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็หุ้นท็อปพิ้งเราก็อยู่ในสไลด์นะครับที่เมื่อกี้เอาให้ดูแล้วนะลองไปอ่านเปเปอร์ดูแล้วครับนะน่าสนใจมีวิเคราะห์นู่นการเมืองเลยด้วยนะพี่นะนะลองไปอ่านดูแล้วกันนะจะได้พอเข้าใจนะโอเคนะขอบคุณพี่เกษม